สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Capture Crash นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จากทีมต่อสู้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมาเปิดให้บริการบนสโตร์ไทยแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับคือเกมมันเคยเปิดบนสโตร์นอกมาก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งจะลงสโตร์ไทยเนาะใครสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกม Ragnarok Origin Summoner War Chronicle หรือว่าเกมเศรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วภาพเกมมันยังไม่สวยนะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามาตรงนี้นะครับด้านบนนะซ้ายมือนะครับกดติ๊กเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาปรับตั้งค่าพวกกราฟิกต่างๆได้นะครับตรงนี้เลยอันนี้เนี่ยผมปรับแบบว่าสูงสุดแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ภาพออกมาตามที่เห็นซึ่งภาพก็สวยโอเคเลยนะครับส่วนเซตติ้งอื่นๆก็ลองมาปรับดูแล้วกันนะครับเรื่องเสียงอะไรต่างๆเนาะส่วนภาษาเนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่ามีหลายภาษาอื่นๆเพียบเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับยังไงก็โค้ดจะอยู่ใต้คลิปนะครับการเติมโค้ดก็คือเนี่ยตรงนี้เลยครับกดเข้ามาตรงกิฟต์โค้ดนะครับแล้วเอาโค้ดที่มีเนี่ยนะครับมาใส่ได้เลยนะเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับของรางวัลเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในซองจดหมายนะครับก็คือตรงนี้นะกดเข้ามาดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นการแจกเพชรอันนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับผมเรียบร้อยก็ผมกดรับแล้วนะครับก็จะเป็นการเติมโค้ดมานั่นแหละนะครับส่วนบรรยากาศตัวเกมก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับมันจะมีให้เราไปทำการแอดเวนเจอร์ตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปทีนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราไปทำการต่อสู้ผ่านด่านนะครับซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยนะมันก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราผ่านมาถึงด่านนี้แล้วนะครับฟังก์ชันอะไรจะเปิดอย่างเช่นด่าน 2-10 เนี่ยเดี๋ยวผมผ่านแล้วเนี่ยนะครับฟังก์ชันกิลมันจะเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็ด่าน 2-11 ก็จะมีฟังก์ชันอีกอันนึงนะครับที่จะเปิดเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ในส่วนของด่าน 2-10 เลยแล้วกันนะครับกดติ๊กเข้าไปนี่นะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็เราจะสามารถทำการแบบว่าจัดทีมก่อนได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เรามาทำการแบบจัดตัวละครนะครับพวกไลน์อัพต่างๆนะครับลองกดเข้ามาตรงนี้นะแอดจัดไลน์อัพนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเห็นไหมครับเนี่ยสมมติผมจะเอาตัวนี้ลงมาแทนก็ได้นะครับผมนี่หรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับผมประมาณนี้นะส่วนตรงนี้ถ้าเกิดมีก็ลองมาดูแล้วกันนะครับโอเคผมกดคอนเฟิร์มไปนะครับพร้อมที่จะลุยแล้วนะก็กดไฟตรงนี้ได้เลยครับจัดไปครับผมบรรยากาศการต่อสู้นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูบ้างนะครับในบางด่านเนาะแล้วก็สามารถที่จะกดดูได้หรือว่าจะกดสกิปข้ามตรงนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยการต่อสู้นะครับเราสามารถที่จะกดต่อสู้แบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะต่อสู้แบบที่ไม่อัตโนมัติก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมแบบว่าทำการแบบกดต่อสู้แบบเองอยู่นะครับผมเนี่ยจัดไปครับเนี่ยต่อสู้เองนะประมาณนี้นะครับผมแล้วมันจะมีปุ่มออโต้ด้วยนะครับปุ่มออโต้เนี่ยจะอยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกดติ๊กเข้าไปนะครับออโต้เสร็จปุ๊บมันก็จะต่อสู้ออโต้ให้แล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าบางด่านเนี่ยถ้าเกิดเรากดออโต้มันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบกดสลับกันไปนะครับมีทั้งออโต้บ้างมีทั้งแมนนวลบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีการใช้บอกว่าสกงสกิลต่างๆนะครับถ้าไม่ตายเนาะตัวละครสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะสมมุติว่าผมจะสลับมาเป็นตัวนี้ครับก็สลับได้ปึ๊บแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นตัวยิงไกลแล้วนะครับผมตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมปึ๊บสู้ไปตุ้มเรียบร้อยครับสู้เสร็จแล้วประมาณนี้ครับในส่วนของการต่อสู้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินดีนะครับโอเคอุ้ยเกือบเลเวลอัพว่ะแต่ไม่อัพซะงั้นนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกาชากันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากดออกมานะครับปึ๊บนี่ในส่วนของกาชาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้ามาดูนะครับตัวละครเนี่ยระดับสูงสุดจะมีเป็นระดับ S นะครับแล้วก็จะมีระดับ A อะไรพวกนี้นะครับรองลงมาเนาะอันนี้ผมสามารถเปิดฟรีได้นี่ว่ะเปิดเลยแล้วกันปั๊บดูซิว่าจะได้ตัวละครระดับไหนมาโอเคครับกดเปิดไปเลยเพื่อนปั๊บอันนี้น่าจะระดับธรรมดานะอุ๊ยได้เศษมาเฉยเลยนะครับผม
โอเคไม่เป็นไรนะครับมาตู้นี้บ้างครับตู้นี้จะเป็นแบบว่าตัวละครระดับ B นะที่เราจะได้สูงสุดนะครับเปิดดูปึ๊บจัดไปเพื่อนโอเคมาแล้วครับอันนี้ก็น่าจะธรรมดาเหมือนกันโอ้โหเศษว่ะดูท่าทางแล้วตัวละครก็ใช่ว่าจะออกง่ายๆนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าใช้เจ้าแต้มมันเนี่ยสีม่วงๆนี่นะครับน่าจะเป็นการเติมเงินเข้ามานะจะเปิดได้แล้วก็มีโอกาสได้ตัวหน้าตู้นะครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยผมมีอยู่3ใบใช่ป่ะถ้าเกิดอยากจะเปิดแบบ10ครั้งเนี่ยมันต้องใช้โอ้โหดูดิ2016นะครับถึงจะสามารถเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับเอาเดี๋ยวเปิดอีกสักครั้งนึงแล้วกันตรงนี้จัดไปปึ๊บดูซิว่าจะได้ตัวละครหรือเปล่านะครับปั๊บมาแล้วอุ๊ยดูท่าแล้วไม่ใช่วะนี่เห็นไหมโอ้เป็นเศษต่างันนะครับอุ๊ยตัวละครถือว่าออกยากอยู่เหมือนกันนะทุกคนใช่ว่าจะง่ายๆนะครับผมอ่ะทีนี้ก็มันจะมีในส่วนของอารีนาด้วยนะสำหรับตัวเกมนะครับตรงนี้เลยเนี่ยกดเข้ามาดูครับอารีนาก็จะมีให้เราบอกว่าไต่แรงได้ด้วยนะครับหรือว่าจะไปต่อสู้แบบธรรมดาก็ได้นะครับผมซึ่งในส่วนการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยจากที่ผมลองนะครับเหมือนมันจะแบบต่อสู้ออนไลน์ได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ครับลองไต่แรงดูไหมอุ๊ยยังไม่ได้นี่หว่าอ๋อโอเคเขาบอกว่าแอคทีฟอะไรสักอย่างเลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จัดไปครับเนี่ยผมจะจัดตัวละครตามนี้เลยแล้วก็กดแมทไปครับแล้วมันก็จะหาแมทให้เราสักคู่หนึ่งนะครับนี่ได้แมทแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาแล้วโอเคครับจะสู้ไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเป็นการออนไลน์ต่อสู้กันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นแบบเนี่ยตรงนี้อยู่นะครับเหมือนแบบออนไลน์ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหวหรือเปล่าเพื่อนไม่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคสวยนี่สู้ไปสู้ไปใช้ท่าไม่ตายท่าไม่ตายเลยเพื่อนไม่ต้องรีรออุ้ยไม่โดนว่ะอุ้ยมันหายตัวได้โอเคเสียดายมันหลบหนีว่ะนี่แน่โอ้โหอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมาครับยังได้อยู่ผมก็ได้อยู่งั้นนี่แน่นี่แน่มาเพื่อนมาเพื่อนนี่โอเคไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้มันจะมีให้เรากดหายตัวตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดตรงนี้นะแบบกดอย่างเงี้ยครับเป็นการล่องหนแบบไม่ให้มันโจมตีโดนน่ะประมาณนั้นน่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยผมโดนโจมตีนี่แน่เอาละครับอีกนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ไปไหนแล้วเพื่อนโอ้มใช้ท่าไม่ตายยังใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ยังใช้ไม่ได้มาไม่แน่เรียบร้อยเอาละครับผมนี่ประมาณนี้นะในส่วนของการต่อสู้นะครับก็จะเป็นอารีนานะครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะคือมันจะต้องต่อสู้ให้มันครบแบบว่าทุกตัวนะครับมันจะมี3ตัวใช่ไหมเราก็ต้องสู้ให้มันครบทุกตัวเลยนะครับใน3ตัวนั้นนะครับเนี่ยพอสู้ไปโอเคมาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนโอ้ยมันหายตัวนี่ว่าโอ้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 อุ้ยแรงมากนี่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 มาเลยทำให้ตายตรงนี้อื้ออื้ออีกนิดเดียวมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมก็ใกล้จะตายเหมือนกันตัวละครผมเนี่ยนี่แน่เรียบร้อยถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยตัวนี้ยังไม่ตายเลยนะครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับนี่อันนี้คือบรรยากาศการลงมาต่อสู้ในส่วนของอารีนานะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันดีนะสำหรับเกมนี้นะครับเพลินๆเลยอะนะโอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของหน้าเมนูหลักกันต่อนะครับในส่วนของหน้าเมนูหลักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะเรากดเข้ามาดูนะครับมันก็จะมีเรามากดรับของรางวัลด้วยเห็นไหมเนี่ยกดรับได้อย่างนี้ครับโอเคอุ้ยเลเวลอัพด้วยเห็นไหมฮะรับเสร็จแล้วนะครับก็มาดูตรงนี้เป็น achievement นะครับสะสมเพชรอะไรตรงนี้นะครับเอาไว้เปิดตัวละครได้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับกดเคลมได้เหมือนกันนะครับล็อกอินนะแล้วก็ด้านบนนะครับเนี่ยลองกดเข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้กดเคลมได้หมดเลยนะครับเนี่ยเคลมไปเนี่ยจะมีการแบบเปิดตัวละครได้ด้วยนะครับเนี่ยเปิดไปครับเห็นไหมก็จะได้มาแล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยเป็นการล็อกอินอะไรต่างๆนะครับลองเข้ามาเช็คดูนะมีภารกิจต่างๆด้วยแล้วก็โซนต่อมาครับอันนี้จะเป็นแบบว่ามาหมุนแบบนี้นี่ครับหมุนไปปั๊บได้แล้วก็ลุ้นๆเอานะครับนี่พอมันได้แล้วมันจะหายไปเลยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มาเปิดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะได้ครบแหละทุกอันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะเปิดให้ดูแบบคร่าวๆนะครับส่วนต่อมาก็จะมีอีเวนต์นะครับนี่อีเวนต์พวกนี้นะครับลองมาดูนะด้านบนรับฟรีนะครับด้านล่างก็เติมเอานะครับส่วนอื่นๆก็นะเช็คเอาเลยนะส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็เคลมได้นี่ครับผมเห็นไหมครับเป็นตัวละครระดับ B นะครับผมเลเวล20นะครับก็จะได้ไอ้เจ้าตัวนี้มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราลงไปต่อสู้แล้วก็ค่อยมาจัดทีมทีหลัง
นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาดูก็จะเป็นพวกฮีโร่ต่างๆนะครับนี่อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัพเทียร์เขาได้ครับตัวฮีโร่มันจะมีเทียร์ด้วยนะครับเนี่ย2ตัวนี้อัพเทียร์ได้ใช่ป่ะก็อัพไปเลยนี่ครับอัพเทียร์ไปเห็นไหมปั๊บปั๊บอัพไปนี่เพิ่มดาวได้แล้วนะตอนนี้ปึ๊บนี่ครับผม2ดาวแล้วนะครับมันก็จะเก่งหน่อยนะอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็อัพเทียร์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะอัพดาวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เต็มนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาเช็คดูแล้วกันนะโอเคนะครับผมโซนต่อมานะครับก็จะมีอันนี้ครับเข้ามาเป็นการแบบว่าเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเราไปอีกนะครับเนี่ยจัดไปไม่ใช่เพียงแบบเป็นตัวละครหรือเปล่านะครับเป็นแบบเหมือนกับเนี่ยเป็น ID เลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยเนี่ยแอดไปนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มให้หมดเลยนะครับเราต้องดูด้วยนะว่าเรามีของหรือเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมโซนต่อมานะครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆก็เป็นอาวุธอะไรต่างๆอ่ะนะครับเราสามารถมาอัปเกรดนะครับเลเวลมันได้เห็นไหมอัปเกรดเลเวลเข้าไปอัพโอเคอัพให้มันเท่ากับเลเวล ID ของเรานะเนี่ยครับเต็มที่เลยนะครับต้องดูเงินด้วยนะในส่วนของการอัพในแต่ละครั้งนะครับเนี่ยด้านบนก็จะมีเงินบอกอยู่นะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับอัพไปนี่โอเคประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปเล่นนะครับแล้วมันจะมีอะไรที่มันจะปลดล็อกเพิ่มเติมด้วยนะนอกจากนี้นะครับไปต่อสู้ต่อก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปต่อสู้ต่อได้เลยแค่นั้นเองนะครับผมยังไงก็ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาบรรยากาศมาฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะใครสนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนี่พอผมอัพตัวละครเพิ่มเติมเนี่ยนะโอ้โจมตีได้แรงขึ้นแบบสุดๆนะครับโอเคยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ